นวนิยายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงผีเมืองไทยชุดล่องไพรตอนตุ๊กตาผีบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่10ฝ่ายามช้างอากาศเย็นจัดลงทุกทีภูมิประเทศโดยรอบมืดและก็เงียบสงัดแม้กระนั้นความเย็นของอากาศก็ยังไม่ทรมานกายเท่ากับใจเราที่เต็มไปด้วยความกังวลถึงคำเตือนของตาสาเกาะจากขี้ที่มันถ่ายกองไว้ใหม่ๆรอบแอ่งน้ำนั้นเป็นประจักษ์พยานบอกให้เรารู้ว่าก่อนหน้าที่เราจะมาถึงเมื่อตอนเย็นช้างโขลงนั้นได้พากันมาที่นี่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะไม่กลับมาอีกภายหลังที่หากินจนอิ่มหนำสำราญแล้วแสงไฟในกองอาจจะป้องกันเราได้เตือนไม่ให้ช้างป่าโดยทั่วๆไปเข้ามาที่นี่แต่ตาสาเกาะบอกว่าแสงไฟหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แสดงว่ามีมนุษย์แปลกถิ่นอยู่มีแต่จะเรียกให้ยามช้างเหล่านั้นเข้ามาหาไม่รู้ว่ากากุละทำยังไงของมันนายแกว่าทั้งตัวผู้และตัวเมียถึงได้ดูเหมือนตกมันอยู่ชั่วนาตาปีบางทีมันคงจะกินหว่านหรือว่ายาเข้าไปบางทีอาจจะถูกเวทมนต์คาถาตะเกิ้ลให้ความเห็นแต่ถ้าแกยอมให้ใช้ปืนได้มันจะมากันสักเท่าไหร่ข้าก็ไม่กลัวเลยสาก็ใช้ปืนเมื่อไรเราจะไม่มีวันไปถึงหุบเขาใหญ่ตะเกิ้ลเสียงปืนดังไกลเหลือเกินในหุบเขานี่ทันทีที่เสียงปืนดังขึ้นเพียงนัดเดียวเท่านั้นแหละจะเท่ากับบอกนางกากุละกับพวกโยคีชีพเลยของมันว่าเราอยู่ที่ไหนก็ทีเสียงช้างที่แกก็ยางเปลี่ยนช่วยกันฆ่าตายเล่าสาก็ข้าพเจ้าว่าช้างและเสือเป็นสมบัติของป่ามันจะร้องหรือฆ่ากันตายเป็นของธรรมดาไม่แปลกสำหรับคนพวกนั้นหรอกมันได้ยินได้ฟังกันมานานจนชินแล้วล่ะนายเวลาล่วงไปอีกชั่วโมงเต็มๆหมอกยิ่งลงหนาทึบขึ้นเป็นลำดับต้นไม้และเชิงผาซึ่งเราเลยเห็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่เมื่อตอนหัวค่ำค่อยเลือนหายไปทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งในที่สุดก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากหมอกและก็หมอกทั่วไปเราไม่เห็นแม้กระทั่งพวกเรากันเองที่อยู่ห่างออกไปในระยะ 2-3 ก้าวจากความเงียบและเสียงกรนข้าพเจ้ารู้ว่าพวกลูกหาบของเราหลายคนหลับไปแล้วเพราะความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแม้กระนั้นร้อยเอกเรืองตาเกิ้ลยางเปียนตาสาเกาะและข้าพเจ้าก็ยังนั่งล้อมกันอยู่รอบกองไฟซึ่งปราศจากเปลวมีแต่ฐานที่ลุกแดงอยู่สำหรับให้ความอบอุ่นนิ่งฟังเสียงต่างๆซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณให้พวกเรารู้ถึงการมาของช้างโขลงนั้นแต่เมื่อนานไปและดึกเข้าไม่ปรากฏว่ามีอะไรกระตกกระตากต่างก็หันเข้าหาที่พักและเต็นท์ของตนจนในที่สุดก็เหลือแต่ตาสาเกาะกับข้าพเจ้าสองคนเท่านั้นนั่งสูบบุหรี่อยู่อย่างเงียบๆข้าพเจ้ามองๆดูแกแล้วก็อดเอ่ยขึ้นไม่ได้ถึงเรื่องที่ติดใจเรื่อยมานับแต่วาระแรกที่พบแกอะไรแน่สาเกาะที่ทำให้แกกับกากุละเป็นไม้เบื่อไม้เมากันหนักหนาอะไรแน่ที่ทำให้แกพยายามเสี่ยงภัยมาตลอดเวลาเหล่านี้เพื่อจะเอาชีวิตผู้หญิงคนนั้นยางแดงผู้ชราอัดยามวนที่แกสูบพ่นควันและก็นิ่งอยู่นานก่อนที่จะตอบช้าๆเยือกเย็นขมขื่นแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าสาเกาะคิดว่าบอกนายแล้วว่ามันฆ่าลูกและก็เมียของสาเกาะจริงแกเคยบอกฉันแต่ก็ยังอดคิดไม่ได้ว่านั่นเป็นเพียงผลเท่านั้นอะไรกันแน่สาเกาะที่เป็นเหตุทำให้กากุละพยายามจะฆ่าลูกฆ่าเมียสาเกาะและก็ทำลายหมู่บ้านจนหมดสิ้นอะไรกันแน่ที่ทำให้กากุละถึงก็ต้องลงมือเองในขณะที่รายอื่นๆและตำบลอื่นใช้แต่เพียงผู้บริวารเท่านั้นมาทำลายมันมีเรื่องสินายมันแกพูดได้เท่านั้นก็หยุดชะงักเหมือนได้คิดริมฝีปากเม้มสนิทก้มหน้าและก็ถอนใจเมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าในตาทั้งคู่ของแกเป็นประกายไปด้วยน้ำตาเสียงที่พึมพำก็สั่นเครืออย่าให้สาก็ต้องพูดถึงมันในเวลานี้ดีกว่านายสาก็บอกได้อย่างเดียวแต่ว่าบางเวลาความรักฆ่าคนได้มากกว่าความเกลียดฉันไม่เข้าใจสาก็ว่าแกหมายถึงอะไรอย่าเพิ่งเข้าใจในเวลานี้เลยนายเอาไว้อีกหน่อยนายจะเข้าใจสาก็เองข้าพเจ้าไม่ซักถามอะไรแกอีกต่อไปจุดบุหรี่ใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็เขี่ยฐานในกองอังมือที่เย็นเฉียบ
เสียงตะเกิ้นพลิกตัวช้าๆมาจากข้างหลังพึมพำอะไรอยู่ในลำคอแล้วก็ลุกขึ้นนั่งโดยเร็วตาซาก็หันมามองอย่างอัศจรรย์ใจพลางเตือนด้วยเสียงกระซิบว่าในเวลาแบบนี้จะลุกจะนั่งระวังหน่อยแกทำให้ข้าเข้าใจยังก็ว่าอีจ่าฝูงตัวนั้นพาโขลงของมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วสิตะเกิ้นข้าพเจ้าอุทานจริงๆนายกระเรียงชรายืนยันฟังตัวหนึ่งลงมาตามทางด่านข้างซ้ายอีกหลายตัวลงมาทางขวาตาซาก็หันกลับไปเงี่ยหูฟังอยู่หน่อยนึงแล้วก็พยักหน้าพึมพำปลุกพวกนั้นขึ้นเถอะตาเกิ้ลขืนชักช้าจะไม่เป็นการบอกให้พากันหลบไปทางโหดโน่นนายประเดี๋ยวมันคงพากันมาที่นี่ระวังอย่าให้มีเสียงระวังอย่าให้มีแสงไฟแล้วกลิ่นล่ะแกจะทำยังไงซาก็เวลานี้ไม่เป็นไรลมยังเปลี่ยนใจกับเราเลี้ยวขน่อยตาเกิ้ลท่ามกลางกลุ่มหมอกซึ่งแลไม่เห็นอะไรเรารีบกลบทันไฟในกองแล้วก็เก็บเต็นท์ตลอดจนสัมภาระต่างๆตามซาก็เข้าไปในระหว่างโขดหินเหล่านั้นอย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้ไม่มีเสียงอะไรนอกจากลมหายใจของพวกเราเสียงเขียดที่ร้องมาจากแอ่งน้ำและเสียงหักไม้ของช้างโขลงนั้นขั้นแรกดังมาจากทิศหนึ่งแล้วก็อีกทิศหนึ่งในระยะใกล้และไกลต่างๆกันโขดหินนั้นสูงๆต่ำๆตั้งอยู่ระหว่างเชิงเขากับแอ่งน้ำเต็มไปด้วยซอกและที่ว่างซึ่งเราจะใช้หลบซ่อนได้และตราบใดที่ทางลมไม่เปลี่ยนตราบนั้นเราก็อยู่ในที่ปลอดภัยเสียงกิ่งไม้หักเสียงก้อนหินกลิ้งยังคงดังต่อไปขณะที่ช้างฝูงนั้นหากินใกล้แอ่งน้ำลงมาข้าพเจ้าเงี่ยหูฟังอยู่นานครั้นแล้วก็หันไปกระซิบกับตาเกิ้ลมันกำลังลงมาจากทุกที่ทุกทางตาเกิ้ลไม่ใช่แต่โขลงที่ผ่านเราไปเมื่อเย็นเท่านั้นหรอกงั้นตาซาก็พาเรามาติดกับแล้วล่ะนายแต่ตาซาก็หายไปไหนข้าพเจ้าหันไปถามร้อยเอกเรืองร้อยเอกเรืองหันไปถามยางเปียนยางเปียนถามพวกลูกหาบต่างๆต่อไปเปล่าไม่มีใครทันรู้ว่าตาซาก็หายไปไหนท่ามกลางความมืดสีเทาซึ่งเราติดตามแกขึ้นมาสู่ที่ซ่อนระหว่างเชิงเขากับโขดหินก้อนนั้นความพะวงของทุกคนจดจ่ออยู่กับอันตรายจากโขลงช้างจนไม่ทันรู้ว่าแกหายไปแต่เมื่อไรไม่มีใครเชื่ออีกเหมือนกันว่าแกจะหนีเอาตัวรอดแต่ลำพังคนเดียวในยามคับขันเช่นนี้บางทีซาก็คงจะไปดูลู่ทางสำหรับให้เราหลีกช้างโขลงนั้นออกไปยางเปลี่ยนเอ่ยขึ้นบางทีแกอาจจะกลับไปหาซากลูกสาวกับลูกชายสองตัวของแกก็ได้แต่ยางเปลี่ยนอยู่อีกทั้งคนกลัวอะไรกันนายอย่าให้มันมากไปไอ้ยางเปลี่ยนตะเกิ้ลดุนี่มันไม่ใช่ช้างธรรมดาไม่ใช่ช้างป่าแต่มันช้างของพวกชีพเปลือยเสียงร้องก้องมาจากเชิงเขาตรงกันข้ามทำให้แกหยุดชะงักเสียงกิ่งไม้หักและเสียงร้องตอบมาจากเชิงเขาข้างหลังเราทำให้ข้าพเจ้าอดสั่นไม่ได้รู้สึกไม่ต่างอะไรกับหนูซึ่งกำลังอยู่ในจันทร์หรือติดกับเมื่อคิดว่าขณะนั้นอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะป้องกันชีวิตของตนและของคนอื่นได้เหมือนคนตาบอดที่มองไม่เห็นทางว่าจะหลบลี้หนีภัยไปข้างไหนมีปืนอยู่ในมือก็เหมือนไม่มีแม้กระนั้นเสียงของยางเปียนก็ดูเต็มไปด้วยความมั่นใจมันกระซิบเพิ่มซ้ำซากว่าอยู่เฉยๆที่นี่แหละนายปลอดภัยกว่าที่อื่นจนกว่าจะสว่างถึงค่อยแก้ไขกันต่อไปยางเปียนอยู่ด้วยนายไม่ต้องกลัวอะไรแต่ฟังสิยางเปียนมันกำลังลงมาจากทุกที่ทุกทางหลายโขลงด้วยกันไม่ใช่โขลงที่เราเห็นเย็นหวานโขลงเดียวอีกประเดี๋ยวมันก็คงจะถึงแอ่งน้ำที่นี่แล้วบางทีพอทางลมเปลี่ยนก็จะกระสากลิ่นอยู่เฉยๆก็แล้วกันนายถึงเวลานั้นยางเปลี่ยนแก้ไขข้าพเจ้าบอกไม่ถูกอธิบายให้ถูกต้องถึงความรู้สึกก็ไม่ได้ว่าขนาดนั้นเต็มไปด้วยความทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นเพียงใดไหนจะความมืดจนมองไม่เห็นอะไรไหนจะเสียงกิ่งไม้โครมครามและเสียงช้างร้องก้องใกล้เข้ามาตลอดเวลาได้สำนึกดีว่ามีแต่วาจาของกระเรียงแคระบ้าๆบอๆเท่านั้นเป็นหลักประกันสวัสดิภาพชีวิตจากอันตรายซึ่งปรากฏอยู่ต่อหน้าด้วยเหตุนี้เองทันใดที่ได้ยินเสียงช้างโขลงแรกถึงแอ่งน้ำซึ่งอยู่ห่างเราออกไปไม่ถึง30หลาข้าพเจ้าก็ปลดเซฟปืนในมือและกระซิบบอกร้อยเอกเรืองกับตาเกิ้ลให้ระวังตัวยางเปียกเอื้อมมือมาแตะต้นแขนข้าพเจ้าโดยเร็วกระซิบว่าอย่านายเชื่อตาซาก็อย่าใช้ปืนจะไม่ถึงหุบเขาใหญ่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้อยเอกเรืองสะบดอะไรอยู่ในลำคอเสียงตะเกิ้ลบ่นพึมแล้วแกก็ถอนใจงั้นเองจะให้ทำยังไงไอ้ยางเปียนถ้าจำเป็นจะต้องเลือกระหว่างไปเขาใหญ่ก็กลับไปหายายเองรู้ใจข้าว่าจะเลือกใคร
หยางเปียนก้มลงหยิบย่ามใบหนึ่งส่งให้ตาเกิ้ลแล้วบอกว่าเขาใหญ่หรือเขายายอย่าใช้ปืนตาเกิ้ลใช้ไอ้นั่นกระเรียงชรารับย่ามใบนั้นมาวางไรเฟิลคู่มือของแกพิงโขดหินไว้ล้วงไปละย่ามยกมือขึ้นดมแล้วก็สะบัดอยู่ในลำคอแต่ต่อมาสักครู่แกก็หัวเราะเบาๆข้าเข้าใจแล้วยางเปียนเอ็งนี่ถึงจะบ้าบ้าบอบอยังไงก็หัวไวฉลาดดีวะอ๋อเรื่องพันนี้ไม่มีใครสู้ข้าตาเกิ้ลถึงตาซาก็เหมือนกันคราวนั้นข้าเข้าไปเขาใหญ่รอดกลับออกมาได้ก็เพราะมันไอ้ยางเปียนไอ้พลานขี่ช้างเสียงกิ่งไม้หักดังใกล้เข้ามาเสียงน้ำในแอ่งแตกซ่าและเสียงฟู่ขณะที่ช้างตัวแรกอมน้ำพ่นใส่ตัวมันทำให้แกหยุดชะงักก้มลงใช้สองมือล้วงลงไปในย่ามกอบขี้ช้างซึ่งยังเปียกขึ้นมาทาตัวข้าพเจ้าและร้อยเอกเรืองจนทั่วหันไปทาตัวแกเองแล้วก็ส่งย่ามต่อไปให้ยางเปลี่ยนและลูกหาบอื่นๆเสียงต้นไม้แห้งต้นหนึ่งล้มครืนขณะที่ช้างโขลงต่อไปตามหลังลงมาเสียงน้ำในแอ่งแตกซ่าอีกเสียงร้องเครืออยู่ในลำคอและเสียงเล็กๆของลูกอ่อนที่เคลียอยู่กับแม่ของมันขณะนั้นหุบทั้งหุบดูมันจะเต็มไปด้วยช้างท่ามกลางหมอกอันหนาทึบเช่นนั้นเราไม่สามารถจะเลยเห็นมันได้แม้หลายครั้งร่างอันใหญ่มหึมาของมันจะผ่านไปมาในระยะใกล้และหลายต่อหลายครั้งลมร้อนจากงวงอันยาวที่มันส่ายไปมาจะปะทะหน้าและต้นคอเราไม่ต่ำกว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการสุดวิสัยที่จะใช้ปืนเมื่อร่างอันทะมึนปรากฏขึ้นท่ามกลางหมอกทึบตรงหน้าอย่างฉับพลันทันใดไม่ต่ำกว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าแทบกลั้นหายใจเพราะเกรงเสียงจะปรากฏออกไปเป็นการผิดสังเกตแต่เหตุการณ์เหล่านั้นก็ผ่านไปได้โดยปลอดภัยประมาณชั่วโมงเศษต่อมาขณะที่หน้าปัดพลายนาฬิกาของข้าพเจ้าบอกเวลาใกล้รุ่งสว่างนั่นเองโขลงช้างนับสิบนับร้อยที่คลาคล่ำอยู่รอบแอ่งน้ำในก้นหุบนั้นก็ย้อนกลับมาในทางเดิมของมันได้ยินเสียงกิ่งไม้ล้มเสียงร้องเครืออยู่ในลำคอต่อมาอีกครู่เดียวหุบทั้งหุบก็กลับเงียบสงัดแม้กระนั้นจากเสียงร้องและหยอกล้อกันและเสียงไม้หักโผงผางซึ่งนานๆจะปรากฏขึ้นสักครั้งก็บอกให้รู้ว่ามันยังไม่ไปไหนคงป้วนเปี้ยนอยู่ตามป่าไม้บนสันเนินรอบๆหุบนั่นเองยางเปียนเอ่ยขึ้นว่าพอแสงแดดส่องหมอกจางลงไปอีกสักครู่มันก็คงลงไปสู่ทุ่งใหญ่ข้างหน้าโน้นหรอกนายแต่ซาโกไปไหนถ้าแกจะกลับไปที่ซากเสือสองตัวนั่นป่านนี้ก็ควรจะกลับมาแล้วฉันไม่คิดว่าแกจะทิ้งเราไปหรอกยางเปียนหัวเราะตาซาก็ไม่เคยทิ้งใครในเวลาเข้าที่ขับขันหรอกนายแกคงมีธุระอะไรสักอย่างไม่งั้นก็เป็นอะไรไปแต่ตราบใดที่ยังไม่ตายแกกับเราก็ต้องพบกันยางเปียนรู้จักซาก็ดีเพราะเคยอยู่กับแกมานานเรานั่งกันอยู่เงียบๆในที่มืดอย่างนั้นสนทนากันด้วยเสียงกระซิบกระซาบไม่กล้าจุดบุหรี่สูบไม่กล้าก่อไฟจนในที่สุดเวลาก็รุ่งสว่างแม้กระนั้นช้างโขลงนั้นก็ยังไม่ไปไหนและตาซาก็ยังไม่กลับตาเกิ้ลมองขึ้นไปตามเนินเขาซึ่งหมอกสีเทาที่ปกคลุมอยู่เริ่มจางลงไปทุกทีเงี่ยหูฟังเสียงช้างที่ดังอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็บอกว่าถ้าคืนรอตาซาก็อยู่ที่นี่จนสว่างช้างเหล่านั้นหากินแล้วกลับลงมาอีกเสร็จแน่ออกเดินต่อไปเถอะนายจะได้หาที่พักหุงข้าวกินไม่มีตาซาก็เราจะไปได้ยังไงตาเกิ้ลข้าพเจ้าว่ายางเปียนได้ฟังก็หันหน้ามาไปพักให้พ้นเนินนั่นก่อนเถอะนายยางเปียนจะตามแกเองเวลานี้เป็นโอกาสเหมาะที่เราจะผ่านด่านช้างเหล่านี้ไปได้ขืนรอจนสายเราจะออกจากหุบเขาไม่ทันท่ามกลางม่านหมอกที่ยังปกคลุมภูมิประเทศโดยรอบอยู่ขมุกขมัวนั้นเจ้ากระเรียงแคระออกหน้าพาขบวนของเราตัดขึ้นไปตามเนินเขาฝากตรงกันข้ามหลังจากกำชับทุกคนให้สงบปากคำและเดินเบาที่สุดที่จะเดินได้เราทุกคนรู้ว่าตามป่าเหล่านั้นยังเต็มไปด้วยช้างและการพลาดพลั้งใดๆลงไปนับแต่การจามการไอหรือเสียงกิ่งไม้ที่ถูกเหยียบหักดังผิดปกติหมายถึงอันตรายทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เองทุกฝีก้าวจึงเต็มไปด้วยความระมัดระวังเราเดินกันเป็นแถวเรียงหนึ่งหรือแบบงูกินหางเพียงแต่เว้นระยะคนต่อคนห่างพอสมควรขึ้นไปจวนจะถึงเนินเขาตอนบนซึ่งคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และแสงสว่างจัดขึ้นทุกขณะก็พอดีได้ยินเสียงแปรนขึ้นข้างหลังด้วยความโกรธจัดต่อมาก็เสียงกุลีลูกหาบคนหนึ่งซึ่งเคราะห์ร้ายเดินไปชนมันเข้าร้องแหลมด้วยความตกอกตกใจและเจ็บปวดสองสามครั้ง
ข้าพเจ้าหันหลังกลับทันทีด้วยความเคยชินก็ถูกตาเกิ้ลและยางเปียนยึดแขนไว้กระซิบบอกไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนายฟังสิเสียงของมันเงียบไปแล้วช่วยอะไรมันไม่ได้หรอกรีบไปให้พ้นดีกว่ามันกำลังแห่กันมาที่นี่จริงของตาเกิ้ลขณะนั้นเสียงลูกหาผู้เคราะห์ร้ายเงียบหายไปได้ดินแต่เสียงวัตถุหนักๆถูกฟาดกับพื้นดินอยู่เป็นระยะและเสียงแปรนด้วยความเดือดดานของช้างตัวนั้นขณะเดียวกันป่าข้างหลังเราโดยรอบก็แตกต้นไม้หักล้มระเนระนาดเมื่อเจ้าตัวอื่นๆกรูกันเข้าไปเหมือนจะช่วยกันข้าพเจ้าหลับตาภาวนาว่าอวสานของลูกหาบคนนั้นคงจะมาถึงทันทีแทนที่จะทนทุกข์ทรมานต่อไปเสียงตาเกิ้ลกระซิบขึ้นข้างหูอย่างร้อนรนว่าเลี้ยวเข่าเธอนายมันกำลังสนใจอยู่กับไอ้นั่นขืนช้าไปได้ละแค่ละคายเล่าเข่าจะไม่เป็นการนะฉันอดสมเพชเวทนาไม่ได้ตาเกิ้ลจะทำยังไงได้ล่ะนายถึงที่ตายของมันเองใครๆเขาไม่เป็นอะไรไอ้นั่นเดินยังไงไปชนกับช้างตัวโตแต่ถึงมันจะตายก็ช่วยให้เราปลอดภัยมาได้นี่เสียงป่าตรงนั้นยังคงหักโครมครามต่อไปในขณะที่เราขึ้นสู่สันเนินและตามยางเปลี่ยนไปตามทางด่านใหญ่หมอกที่ยังลอยอ้อยอิงอยู่บนพื้นดินจางหายไปเป็นลำดับกระทั่งที่สุดครึ่งชั่วโมงต่อมาขณะที่เราวกลงสู่หุบต่อไปนั่นเองแสงแดดก็เริ่มส่องสว่างสวยเราเลียบตามลำห้วยเล็กผ่านป่าไผ่และป่ายางต่อไปอีกราว2กิโลเมตรเศษก็แลเห็นควันไฟลอยกลุ่นอยู่บนหาดทรายเลยโค้งข้างหน้าต่อไปยางเปียนหยุดชะงักอยู่หน่อยนึงแล้วก็วิ่งหายขึ้นไปตามเนินเขาทางซ้ายมือต่อมาก็ได้ยินเสียงหอนของสุนัขจิงจอก 2-3 ครั้งดังขึ้นทางทิศนั้นมันเงียบหายไปสักครู่จึงดังขึ้นอีกตรงที่เดิมคราวนี้มีเสียงเสือคำรามเบาๆมาจากฝ้าคุ้งห้วยที่เราเห็นกองไฟเสียงนั้นยังไม่ทันจะหายไปยางเปียนก็ปราดกลับลงมาหน้าบานและก็หัวเราะร่วนยางเปียนบอกแล้วว่ายังไงแกก็ไม่ไปไหนตาสาก็กำลังคอยเราอยู่ที่นั่นนายทำไมแกถึงรู้ว่าเป็นตาสาก็ไม่ใช่คนอื่นข้าพเจ้าตั้งกระทู้ยางเปียงก็ตอบว่าเสียงคำรามนั่นแหละแกละเป็นสัญญาณที่เราเคยใช้กันมาแต่ไหนแต่ไรเวลาออกป่าถ้าแกจะได้เรื่องอะไรของแกแน่ละนายอีกไม่ถึง5นาทีต่อมาเราก็ถึงหาดทรายที่ไฟกองนั้นคุอยู่ตัดสากอนนั่งยองๆพลิกไม้ตับปลาที่แกกำลังย่างพลางพึมพำโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองดูเราเลยว่านึกแล้วว่ายังไงเสียก็ยังไม่ไปไหนยังไงเสียก็ยังหลงกลับไปกลับมาอยู่ในป่านี่ข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นว่าแกพูดถึงอะไรของแกสาก็ทำไมถึงหนีพวกเรามาคนเดียวโดยไม่บอกไม่เล่าอะไรเลยสาก็ไม่ได้หนีนายสาก็รู้ว่าตราบใดที่ไอ้ยางเปลี่ยนอยู่ด้วยยังไงเสียมันก็ต้องพานายรอดมาจนได้แต่แกแยกจากพวกเรามาทำไมอยู่ที่นี่แกหมายถึงใครหลงกลับไปกลับมาอยู่ในป่านี้นายฝรั่งคนนั้นสิแกหันมาตอบอย่างหนักแน่นนายฝรั่งคนดีสาก็หาที่หลบภัยให้เขาอยู่บนเทือกเขาลูกโน้นเดินทางจากที่นี่ไปอีกหนึ่งวันข้าพเจ้าและร้อยเอกเรืองมองดูตากันอย่างไม่เชื่อหูตนเองเคิร์ตลูเบกผู้ที่ฮันชมิดคิดและก็เชื่อว่าตายไปแล้วกับฟอนสไตแม็กร้อยเอกเรืองอุทานเคิร์ตลูเบกผู้ยังเป็นคนไม่ใช่ตุ๊กตาผีนั่นแหละนายเมื่อเย็นวานเขาลงมาที่แอ่งน้ำนนสาก็เห็นรอยตั้งแต่กลับไปหานายมันแปลกกว่ารอยตีนใครๆแต่นายหรือตาเกิ้ลก็ไอ้ยางเปลี่ยนไม่ทันสังเกตเองแล้วยังไงข้าพเจ้าซักสาก็หาที่หลบช้างให้นายแล้วก็รีบตามมาคิดว่าอาจจะทันกันที่นี่แต่นายฝรั่งคงจะได้ยินเสียงไอ้งายาวนั่นเมื่อมันถูกสาก็กับยางเปลี่ยนล้มเลยก็ตกใจใหญ่แวะกินน้ำที่นี่หน่อยนึงแล้วก็รีบเตลิดกลับไปอยู่ที่เก่าไม่มีหยุดไม่มียั้งนายฝรั่งกลัวยามช้างเหล่านี้ยิ่งฝ่าสัตว์อะไรเพราะเคยเห็นฤทธิ์มันมามากแล้วข้าพเจ้าก้มลงพิจารณาดูรอยเท้าขนาดใหญ่ซึ่งปรากฏอยู่บนหาดทรายริมชายน้ำตามมือของแกชี้แล้วก็ลุกขึ้นยืดตัวตรงพึมพำด้วยความตื่นเต้นว่าเคิร์ตลูเบกมีชีวิตอยู่คุณพระช่วยใครจะคิดว่ามันจะเป็นไปได้